ครับพี่เกียวก็อยากจะย้ำอีกทีนะครับว่าก็ขอบคุณนะแฟนฟุตซอลทุกท่านทุกคนนะที่เชียร์ที่ให้การสนับสนุนนะครับรวมถึงนะแฟนฟุตซอลที่ยังค้างคาใจแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะในการตัดสินใจของมิเกลในการเลือกผู้เล่นนะในการมาเล่นฟุตซอลโลกครั้งนี้นะซึ่งจริงๆมิเกลบอกว่าทุกคนหน้านักกีฬาทุกคนนะมีบทบาทมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมิเกลก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่า มันเป็นยุทธวิธีครับมันเป็นแท็กติกนะเบื้องลึกแล้วร่างกายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ 100% ครับ100%ครับลงไปสุดใจครับเพื่อคนไทยโชว์รางวัลหน่อยครับอันนี้เน้นที่เปิดลูกเป็นถาดอ๋อเป็นถาดเป็นถาดใช่โอเคครับก็เนี่ยครับฟุตซอลเพราะว่าคนบุกเยอะกว่าไม่ได้แปลว่าจะเป็นผู้ชนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ถือว่าเราช่วยกันจริงๆช่วยกันเล่นเกมรับถึงแม้เรารู้ว่าเราเป็นรองครับแต่เราเชื่อมั่นว่าเราจะทำได้แล้วก็ส่วนตัวผมก็พยายามจะช่วยทั้งเกมลุกเกมรับครับแล้วก็เหมือนพยายามจะทำช่วยทีมไม่ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำประตูหรือเรื่องเล่นเกมรับครับช่วยพูดถึงเกมวันนี้หน่อยครับ Yeah speak about today's match I'm very happy นะมีความสุขมากๆนะครับ I would like to congratulate my players นะก็อยากแสดงความยินดีนะครับกับผู้เล่นนะครับทีมชาติไทยทุกคนนะครับ We promise to fightas Thai elephants and today indeed we fought as Thai elephants ก็เราก็สัญญานะครับว่าเราจะสู้ให้เต็มที่ที่สุดในนามทีมชาติไทยในนามช้างศึกนะครับและวันนี้เราก็สู้นะครับอย่างเต็มภาคภูมินะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ very tough game ครับเป็นเกมที่หนักนะครับเป็นเกมที่ยากมากๆ quite difficult to keep the ballเป็นเกมที่เราค่อนข้างยากนะครับในการที่เราจะเก็บบอลมาคลองแล้วก็มาเซตกันได้นะมาเล่นกันได้นะเป็นเกมที่หนักนิดนึง The target was try to and I think we did it maximum as possible because it was the way to take some rest with the ball ก็จริงๆเนี่ยนะครับก็เป็นเกมที่จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยก็ได้ครองบอลน้อยมากๆนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่อึดอัดนะครับก็แต่จริงๆเนี่ยเราก็ทำได้ตรงตามเป้าหมายนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราตั้งรับอย่างเดียวนะครับเราก็จะไม่มีโอกาสนะครับแล้วเขาก็ได้บุกเยอะนะครับซึ่งเราก็ทำตามเป้าหมายนะไม่มากก็น้อยนะครับแต่ก็ถึงเป้าหมายนะครับก็คือว่าก็มีบางครั้งบางโอกาสที่เราครองบอลเซตบอลเก็บบอลไว้บ้างแล้วก็พยายามที่จะกดดันเขานะไม่ให้เขาเล่นง่ายนะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงตามเป้าหมายนะครับ Then we try to press high far away of our box especially in the first half I think we did it indeed the first goal was through high pressureนะว่าจริงๆเนี่ยนะก็วันนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายเหมือนกันในการที่ว่าเราวางแผนนะแทคติกไว้นะว่าเราจะขึ้นไปบีบบนในแดนเขาโดยที่นะเราจะไม่เสี่ยงนะเล่นในแดนเราให้มากนะครับก็คือว่าเราจะขึ้นไปบีบเขาแล้วกดดันเขาในแดนเขานะเพื่อให้เขาผิดพลาดซึ่งนะเราก็เห็นประสิทธิภาพนะครับในการบีบบอลแล้วก็ประตูแรกก็ได้มาจากการบีบบอลแล้วก็เขาพลาดแล้วเราก็สามารถยิงประตูได้นะครับMainly of the game, we have to defend in low block because the pivot are mountains, beast, stronger than our defenders. However, today, Nurse, Captain Nurse, Iticha, Ice, Ronan Chai play.Very fantastic defensive game. They were the key point for this victory today. ก็จริงๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเล่นรับในแดนเราจะรับต่ำกันที่สุดแหละเพราะว่านักเป้าเขาเนี่ยนักเป้าโคเอเชียเนี่ยยืนต่ำแล้วก็เป็นนักเป้าที่ตัวใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมิเกลก็ขอชมเชยนะครับก็
ปัจจัยหลักเลยนะครับในการที่เราชนะเกมนี้เนี่ยก็มาจากการตั้งรับหน้าเป้าด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เขาเล่นแต่หน้าเป้าง่ายนะครับก็อยากจะนะชมเชยนะครับจิรวัตรนะครับณรงค์ศักดิ์นะครับอิทธิชานะครับแล้วก็โรณชัยนะครับในการตั้งรับนะครับหน้าเป้านะครับเป็นอย่างดีนะครับเป็นยังไงบ้างแมตช์ครับบางเป็นยังไงบ้างครับดีใจครับก็เกมก็ยากมากครับวันนี้แต่ว่าเพื่อนร่วมทีมเราสุดยอดมากต้องขอบคุณเพื่อนในทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นช่วยกันรับแล้วก็สามารถเก็บ3แต้มในวันนี้ได้ก็สุดยอดครับกับการเซฟหลายลูกเลยเป็นลูกยากหมดเลยครับก็ดีใจครับที่ช่วยทีมได้ครับให้ทีมประสบความสำเร็จในแมตช์แรกแล้วร่างกายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ 100% ครับ 100% ครับลงไปสู้ด้วยใจครับเพื่อคนไทยโชว์รางวัลหน่อยครับอันนี้เนี่ยนี่เปิดลูกเป็นถาดอ๋อเป็นถาดใช่โอเคครับกดได้ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรคิดต้องสัมภาษณ์ได้นะ to keep high our motivation and focus แล้วก็หลังจากนี้นะก็จะกลับไปวางแผนนะครับการเล่นกับคิวบาซึ่งอันดับแรกเนี่ยก็หลังจากที่จบเกมเมื่อสักครู่นะก็ได้พูดคุยกับนักกีฬานะว่าบอกว่าอย่าพึ่งได้ใจอย่าพึ่งประมาทนะครับอย่าพึ่งด้อยค่านะครับคู่ต่อสู้คู่ต่อไปนะที่เราจะได้ทำการแข่งขันด้วยนะซึ่งเป็นคิวบานะครับก็มิเกลก็บอกว่าอยากให้ทีมไทยเนี่ยนะครับไม่ประมาทเลินเล่อนะครับไม่คิดว่าคิวบาเนี่ยจะเป็นคู่แข่งขันที่ง่ายนะครับก็มิเกลก็จะไปปรับทัศนคติจะไปพูดคุยนะครับกับนักกีฬาเรื่องการที่ว่าเราจะต้องมีสมาธิต่อไปในการเล่นไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครนะครับก็ให้เกียรตินะครับทุกทีมที่เราจะทำการแข่งขันด้วยนะครับ Thank you very much to all Thai supporter ก็อยากจะขอบคุณนะครับแฟนฟุตซอลผมครับทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนนะครับ Today we could feel the energy from Thailand in social network very active so thank you very much ขอบคุณครับแล้วก็วันนี้นะพี่เกียวก็รู้สึกได้นะถึงแรงเชียร์นะครับแรงสนับสนุนนะที่ในโซเชียลมีเดียนะที่มิเกียวได้รับรู้นะแล้วก็ได้สัมผัสนะก็ขอบคุณมากมากครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะเมื่อกี้ลืมแปลก็คือว่าเราก็สร้างประวัติศาสตร์โดยการเป็นทีมนะครับที่ชนะทีมจากโซนยุโรปนะเป็นครั้งแรกนะด้วยนะครับในวันนี้นะก็น่าจะสร้างความสุขได้ไม่มากก็น้อยนะครับ Even some of them they don't understood my decision about the squad about the players don't forget us ครับพี่เกียวก็อยากจะย้ำอีกทีนะว่าก็ขอบคุณนะครับแฟนฟุตซอลทุกท่านทุกคนนะที่เชียร์ที่ให้การสนับสนุนนะครับรวมถึงนะแฟนฟุตซอลที่ยังค้างคาใจแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะในการตัดสินใจของมิเกลในการเลือกผู้เล่นนะในการมาเล่นฟุตซอลโลกครั้งนี้นะซึ่งจริงๆมิเกลบอกว่าทุกคนหน้านักกีฬาทุกคนนะมีบทบาทมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมิเกลก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่า มันเป็นยุทธวิธีนะมันเป็นแท็กติกนะเบื้องลึกนะในการที่ว่าเขาจะนำใครมาใช้ต้องมีหน้าที่หมดทุกคนนะครับอย่างกัปตันช้างเลยหรือว่าอย่างผู้เล่นอาวุโสเนี่ยนะก็มีส่วนนะครับในการที่จะผลักดันน้องๆสอนน้องๆนะครับในสถานการณ์ที่ขับขันนะครับก็มีเกี่ยวกับว่าอย่างไรซะก็ขอขอบคุณนะครับที่มีข้อกังขาในตรงนี้นะครับแต่ว่ามีเกี่ยวกับว่าอยากให้นะเชื่อมั่นนะครับอยากให้นะมีความไว้ใจนะครับในการที่มิเกลเลือกไปนะมีเหตุผลทุกทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อยากจะให้ร่วมกันเชียร์นะครับแล้วก็สนับสนุนฟุตซอลด้วยนะครับครับ